คุณผู้ชมคะเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาร้องเรียนว่าขับรถอยู่ดีๆบนถนนค่ะอยู่ๆมีเศษวัสดุปริศนาร่วงลงมาใส่แล้วคาดว่ามันน่าจะร่วงลงมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นล่าสุดวันนี้มีคำชี้แจงจากผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะคะสรุปว่าชิ้นส่วนที่ตกลงมาไม่ใช่ชิ้นส่วนของอุปกรณ์รถไฟฟ้าค่ะบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือ NBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีชี้แจงกรณีที่เจ้าหน้าที่เทศกิจร้องเรียนสื่อว่ามีวัตถุปริศนาจากรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูร่วงลงมาใส่รถเก๋งขณะที่พาลูกกลับบ้านทาง NBM ชี้แจงแบบนี้ค่ะNBM บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2567ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจคนดังกล่าวเข้าไปร้องเรียนเขียนใบคำร้องที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีวันที่27มีนาคม2567หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของสถานีได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มาร้องเรียนไปแล้วยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงวัตถุปริศนาที่ตกใส่รถของผู้มาร้องเรียนไม่มีชิ้นส่วนไหนเลยที่เป็นของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูเป็นเพียงชิ้นส่วนจากรถจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งเท่านั้นผู้ร้องเรียนได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วและยังยืนยันร่วมกันด้วยระหว่างทาง NBM กับทางผู้ร้องเรียนค่ะว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์มากกว่าทั้งผู้ร้องเรียนได้ขอนำชิ้นส่วนดังกล่าวกลับคืนไปแล้วจริงๆเรื่องของการที่เศษวัสดุตกลงมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนหน้านี้เคยเกิดครั้งหนึ่งปลายปี2566ตอนนั้นเนี่ยนะคะรางจ่ายไฟร่วงลงมายาวกว่า3กิโลเมตรรางเนี่ยนะที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนั้นมันร่วงลงมาเนาะค่ะแต่เคสล่าสุดนี้ยืนยันแล้วไม่ใช่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์มากกว่านะคะแล้วมันหล่นมาได้ยังไงชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์ไปตกกระแทกจนนึกว่าหล่นมาจากข้างบนนะฮะอาจจะปลิวมาจากอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับ